เลือดดีด้วยกูใช่ก็เป็นพี่น้องกับทางด้านอเลซิโอนะครับมาราเตสตาครับ16กับ17ปีครับน้ำหนักเท่ากันครับ69กิโลโอ้โหส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ166แล้วก็ไฟชกนี่28กับ30ครับถือว่าใกล้เคียงกันสุดเลยนะครับมุมดำราเชลนี่โอ้โหฉายาโหดมากครับกลาดิเอเตอร์วูแมนโอ้โหไปดูว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเคยมาโชว์ไว้ที่ไทยไฟลีก1ครั้งแล้วนะครับวันนั้นเจอกับดูริฟานักมวยจากอิหร่านก็สู้กันสนุกเลยครับวันนั้น3ยกนี่เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวของเรานะครับอย่างที่เรียนไปวันนี้7คู่ด้วยกันครับเปิดหัวด้วยมวยหญิงแบบนี้ครับจากอิตาลีเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าทำขึ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคิดถึงคิดถึงจอซัวอยู่ไหนของพี่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคู่แรกนี่ทำเอาทั้งแฟนๆทั้งหน้าจอครับไอเราสองคนก็ไปไม่เป็นเลยนะโอ้เรียกได้ว่าแลบลิ้นปิ้นตาโอ้โหแกชกอีกเมื่อไหร่เนี่ยสัปดาห์หน้ามาแล้วนะแล้วล่อไทยไฟใหญ่เลยนะพี่ไมค์โคราชเลยนะแล้วเจอกับใครรู้ไหมกูชายเจอฮะพี่แสนชัยเลยนะเห็นแกบอกอยากจะเจอเหลือเกินล่ำๆไทยไฟจัดให้เลยครับนี่ยิ่งกว่าขึ้นลิฟต์อีกนะฮะนั่นแหละสิขึ้นเครื่องไปบนฟ้าเลยนะครับแต่เขาบอกว่าไม่มีใครเอาแกลงได้นะนอกจากลิฟต์เดี๋ยวดูพี่แสนชัยแข็งเหลือเกินแหมแล้วลิ้นแกดีโอ้โหก็ประจำมาถึงสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟพิมายครับไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับคู่นี้ก็มีกรรมการบุญออนเพ็งบึกนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับมาเปิดหัวความมันกันก่อนแล้วกันนะครับกับคู่มวยหญิงห้ามพลาดนะครับคู่4 5 6 7นี่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับแล้วก็เดี๋ยวดูคู่3ครับ12ปันนาปะทะกับก้องริมพรมครับดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับของเก่าทั้งคู่นะครับแล้วก็วันนี้หลายๆคนที่เคยมาชกในไทยไฟลีกของเราแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการสอดส่งแววครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปร่วมมวยรอบอีซูซูครับเป็นมวยรอบอีซูซูกติกาแบบยกทีมครับพิเศษกว่าครั้งก่อนก็รอนี่เลยครับอาเลซิโอมาราเตสตาครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักชกในขุนพลไทยไฟของเราครับก็เป็นพี่ชายของราเชลนะครับนี่เป็นน้องสาวซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟเลยนะสายเลือดไม่ธรรมดาครับยกแรกมาแล้วอีกคนหนึ่งแยบไม้คนเตะคืนวืดวาดไปครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปถีบนำเข้าไปก่อนเป็นใบเบิกทางครับหมัดซ้ายเตะขวาจ่อล่างซ้ายโอ้มาถึงออกกันแบบนี้เลยผู้ชายโอ้เซลนี่ก็ไม่ธรรมดาครับราเชลกับกีเซลนะครับโอ้เอาครับหมัด 1-2 ตีเข้าไปครับราเชลดันล้มโอ้โห16นะครับน้ำหนักตัวนี่ว่าใช้ได้เลยครับแต่ไถสักแต่จากฝั่งกันนู้นมาส่งที่ฝั่งกันนี้เลยครับตรงหน้าบ้านเลยซ้ายหน้าครับคอยกระแทกไว้ดูทักษะงานออกมาไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับดูจีเซลสาวจากเนเธอร์แลนด์ครับแต่เกิดที่สเปนโอ้ฟันสองนะครับวงในราเชลนี่ไฟก่อนเหมือนจะตื่นเวทีครับต้นๆนี่ยังตั้งหลักไม่ได้แต่ว่าท้ายๆเกมเนี่ยโหสู้ยิบตาเนี่ยครับเดี๋ยวดูวันนี้นี่จะทำเกมได้ดีขนาดไหนก็แม่ยีเซลนี่หมัดดีนะครับ 1-2 ของดีจากยุโรปทั้งคู่ครับในแบบฉบับของมวยคาดเชือกไทยไฟนอกเสร็จมาในบ้างครับมัดแหมดูครับกอดไว้นั่นเชียวแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับกรรมการบุญยอนเพ็งลูกก็จับแยกออกมาแล้วครับ6กับ17ปีครับอายุได้ใกล้เคียงมากอยากมาแต่แทบจะซ้ายไปครับเห็นความเร็วครับราเชลพยายามจะทำความคุ้นชินกับเวทีต่อยหมัดโอ้ขวาเข้าหน้าครับแม่เจอลูกนี้เข้าไปครับดีเซลหน้าสั่นเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะแบบว่าแม่เกี่ยวสิจ้าแม่เกี่ยวแล้วก็ทิ่มไปตรงๆนะครับได้ไปหลายหมัดเหมือนกันนี่ครับซ้ายกระแทกไว้ครับมีใครเลือดกำเดาไหลบางอย่างครับนี่ครับโอ้โหแกฉกเหมือนงูเลยผู้ชายโอ้หมัดเร็วมากครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกแย็บโอ้โหเริ่มจะฉายไปครับในช่วงนี้ของทางด้านราเชลมาราเตสตาครับแล้วก็หมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
ไปดูภาพช้ากันหน่อยครับกับคู่เปิดหัวครับราเชลมาราเตสตาครับกับอีเซเวิร์ดครับผมขาวนี่ดูจังหวะดันครับดันและเทโอ้โหไปส่งหน้าบ้านเลยครับที่มุมขาวดูใกล้ๆครับฟันศอกของราเชลครับดีเซลก็มีหมัดโต้เหมือนกันครับเกือบไปจังหวะลุกไล่ครับต่างคนต่างบูครับดูครับต้องการชัยชนะครับแล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับในท้ายเกมในยกแรกครับถือว่าทำได้ดีเลยราเชลต่อยหมัดได้ดีครับนี่ฮะให้ดูอีกมุมครับขวานี่กดเข้าหน้าครับหมัดนี้นี่เต็มเลยครับแต่แววตายังสู้ครับกีเซลเวิร์สดูครับเนี่ยกระแทกยับแบบงูฉกครับซ้ายหน้ากระแทกไปขึ้นมาครับเดี๋ยวดูยก2ครับมุมดำนี่ราเชลมาลาเตสตานะครับส่วนมุมขาวนี่กีเซลเวิร์สเดินเข้าไปครับดีเซลขยับเข้าหาราเชลครับนี่หมัดขวาได้เจอทิ่มคืนมาเหมือนกันอ้าวดูครับพยายามโหนแล้วกดคอลงมาจะเสียบแต่ว่าแขนไล่ไม่แน่นครับเจอศอกไปเหมือนกันแล้วครับกดไว้ก่อนแยกมาครับยกแรกว่าเข้มข้นแล้วยกที่2เข้มข้นกว่าเริ่มบังเกิดแล้วนะครับเริ่มจะขยับโอ้จังหวะเตะสูงของราเชลการจะปั่นเสียเลยครับโดนแล้วก็จะเอาคืนดูดีเซลเองไม่ยอมครับพยายามจะโต้คืนมาพยายามเดินเบียดเข้าไปเอาครับต่อยหมัดได้ดีครับช่วงต้นราเชลเนี่ยต้องถอยเหมือนกันนี่คือการคอเลยครับเมื่อสักครู่ครับจังหวะตั้งรับของราเชลครับโอ้โหดูครับแต่ดูใบหน้าที่แดงทั้งคู่เลยนะพิษของหมัดหรือเปล่าครับอุ้ยขวาล่างแล้วก็ทิ้งขวาเข้าไปครับโดนหนักๆแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่ายังสู้ได้ดีครับแทงขวาไปแต่ว่าเนี่ยนะลูกจับแล้วโต้นี่ของราเชลนี่ทำได้ดีพยายามจะแก้เกมเหมือนกันครับดีเซลฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมขยับเดินเข้าไปครับหาจังหวะเนี่ยมีกระแทกแย็บมาด้วยครับยกที่แล้วนี่เจอแย็บเข้าหน้าไปเยอะเหมือนกันโอ้ชื่นชมทั้งคู่นะครับอาวุธเยอะทั้งคู่ครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งทั้งนอกทั้งในครับจังหวะรวมรันพันตูครับเสียบไปก่อนแล้วกันครับไหนๆก็เสียบได้เสียบไปก่อนแต่ว่าเนี่ยครับจีเซลพยายามเอามือมาขวางหน้าปิดหน้าไว้ครับค่อยๆขยับทำเกมเข้าหากันใหม่ครับเตะไม่เตะครับเตะซ้ายไปขวาเจาะล่างเตะขวาเจาะล่างมาขวาครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกครับรีวอร์ดหมดแล้วมีจังหวะแล้วก็ไม่รอเลยครับนี่ครับยิงขวาไม่ถึงดูยกนี้นี่ราเชลจะผ่อนไปนิดนึงครับในด้านดีเซลที่เดินแต่ว่าจังหวะโต้ครับน่ากลัวอันตรายเหมือนกันครับหมดยก2เดี๋ยวพักคู่เดียวยังคงเป็นเกมที่คู่ขี้มากๆนะครับคู่นี้จังหวะลุกไล่ครับจับขาแล้วต่อยครับราเชลพยายามโน้มตัวมาเหมือนกันครับแล้วลูกนี้ก็เตะสูงครับการที่จะเตะก้านคอเลยครับดูมุมครับดีว่าจังหวะโมเมนตัมเหวี่ยงไปเนี่ยมันหยุดตรงนั้นพอดีครับโอ้มีคืนมาเหมือนกันครับซ้ายหน้าโอ้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนครับจังหวะลุกไล่ของกีเซเวิร์สเดินเข้ามาครับนี่ครับใกล้ๆเนี่ยซ้ายสะบัดขึ้นหน้าเลยราเชลเองก็ยังเฉยๆครับโดนก็มีโต้ตลอดครับที่ไทยไฟอารีนาครับ Beat Active by Tech บุรีบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับที่นี่ติดตามกันต่อเลยครับในยกสุดท้ายครับยก3กองยาวที่มาทุกสัปดาห์มั้ยเนี่ยมาทุกตลอดสัปดาห์จะอยู่จะมีคนตีหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ตอนนี้มีคนต่อยแล้วครับมีคนต่อยแล้วครับขวาเจาะไปเจอหมัดขึ้นมาขยับเข้าไปครับยกที่แล้วมาถอยยกนี้เดินเลยครับราเชลจีเซลมีหมัดมีเตะจ่อล่างคอยดักเอาไว้ครับโอ้ออกกันหนักออกกันเร็วเลยนะครับหยิบนำไปก่อนครับราเชลจีเซลมีศอกคอยดักไว้เห็นเพื่อนขยับเข้ามาตัวเองก็มีศอกครับ
คอยดักคอยขู่เอาไว้ตลอดครับขวาเตะจ่อล่างไปเตะซ้ายมาทั้งซ้ายมาทั้งขวาแต่ข้างบนครับเจอหมัดเหมือนกันดูราเชลยกนี้นี่เป็นฝ่ายปรับเกมเดินครับยกที่แล้วเนี่ยถอยมากไปนิดนึงครับขยับเดินแล้วค่อยๆหาจังหวะแต่ว่า1 2 3ครับของด้านจีเซลโอ้พอเป็นจังหวะฝีมือนี่ก็ถือว่าโตได้ดีเหมือนกันนะครับดูราเชลแม้ว่าจะเป็นฝ่ายสืบทางเข้าหาแต่ว่าอาวุธความหลากหลายแม่เกือบโดนเกือบโดนเอาแล้วครับหมัดซ้ายฮุกซ้ายโอ้เจอศอกครับแม่โดนเต็มๆครับต่างคนต่างโดนอีกแล้วโอ้โหอีกคนนึงหมัดครับส่วนอีกคนนึงศอกครับคุณผู้ชมครับแม่โดนจังๆแต่ยังยืนอยู่ได้สวยๆครับสวยๆเอาถีบไว้เดินขยับเข้าไปครับราเชลดีเซลคอยกระแทกแก๊สราเชลว่ายังไงช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าแล้วโดนอ้าวเล็งอยู่นะเล็งอยู่นะอย่าให้ละสายตาครับเนี่ยเจอแข้งครับพยายามต่อยมาคืนเกี่ยวได้เตะขวาโอ้โหกุยช่ายเต็มๆหลังดอกนี้นี่เรียกได้ว่าเตะเลี้ยวเลยนะครับโอ้โหจังหวะหัวขวาแต่ว่าดีเซลเริ่มจะขยับออกอาวุธเหมือนกันหมัดโดนครับขยับเดินเข้าไปครับราเชลแม่ยกนี้นี่เป็นฝ่ายเดินก็ถือว่าทำได้ดีดูจังหวะเสียบเข่าครับเอาแล้วครับแม่หมดยกสุดท้ายโอ้โหนี่ครับครบยกจนได้ครับคู่นี้ถือว่าต่อยกันเดือดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงครับคุณนพพรวาทินครับวันนี้นี่ก็ได้ว่าเป็นมวยหญิงที่ชกกันสนุกเลยนะครับคู่นี้ครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับดูครับจังหวะต่อยหมัดนี่ขวาทิ้งมาครับซ้ายครับโอ้โหเหวี่ยงเข้าไปนี่แม่เต็มบ้องหูเหมือนกันนะครับแล้วจังหวะมีหมัดสวนโต้คืนเหมือนกันนะครับราเชลครับดีเซลกระแทกราเชลต่อยท้องคืนซ้ายครับกระแทกไว้ซ้ายขวาซ้ายโอ้โหดูครับลำตัวและใบหน้าแต่นี่ครับแม่เจอศอกแล้วไล่เข้าไปจะดูครับจังหวะนี้ครับวิ่งศอกครับเข้าไปเต็มๆครับจะศอกคืนแต่ก็หนีจังหวะมันไปไม่ถึงนะครับโดนแข้งมาก่อนครับจับได้พยายามกระแทกคืนครับหมัดขวาแล้วเตะซะเลยครับไหนๆต่อยก็ไม่โดนซะละโยนเข่ามาเลยครับ 1-2 ของจีเซลและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is draw เสมอครับมียก4เอาครับเดี๋ยวตามมาต่อในยกที่4นะครับเป็นยกพิเศษ extra round เดี๋ยวว่านักมวยเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกแจ้งนักมวยครับยังมีอีก1ยกนะครับยังมีอีก1ยกนะครับต้องตัดสินผู้ชนะกำลังอ้าปากค้างอยู่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเอ้าสรุปว่าไฟนอลราวยกตัดสินครับสามยกกรรมการบอกมองไม่ออกไอ้น้องเอ้ยคู่ขี้สูสีรักพี่เสียดายน้องเอ้าอย่างนั้นมาต่อกันครับยกที่4ดูตามสายตานี่ก็คู่ขี้กันจริงๆนะครับครับผมอาวุธนี่ก็พอๆกันแต่ว่ายกนี้นี่ใครขยันไปมุ่งมั่นมากกว่านี่ก็คว้าชัยไปครับ3ยกที่ผ่านมาก็ใช่ผัดกันลุกผัดกันรับมีได้มีโดนครับทีนี้พอตัดสินไม่ออกก็นี่แหละครับยกที่4ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะนี่เดินทางมาถึงวิคที่29เนี่ยครั้งแรกที่คู่แรกเนี่ยต่อยก4เออที่คู่แรกน็อกกันเยอะนะฮะเออเอามาครับมาบิดกันต่อครับมาเสียวกันต่อครับคุณผู้ชมครับขวาเตะไปขวาเอาต่างคนต่างเตะจะดูครับว่าใครจะออกอาวุธได้โดดเด่นกว่ากันครับในยกสุดท้ายครับยก4ยกพิเศษครับเอายิงหมัดเข้าไปครับเรเชลดูขยับเดินมาครับโอ้ยกนี้นี่ถือว่าต้องมีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่ขาดใจต่างคนต่างอัดกันอีกแล้วครับเรเชลเข่าเกาะได้แม่ก่อนได้แต่ว่ายังไม่ตีครับจีเซลตีก่อนเรียวแรงเขาดีทั้งคู่นะเนี่ยดูยก4ก็เรียวแรงก็ยังกระปี้กระเป๋าขนาดที่ว่าเราภาคไป3ยกเรานี่จะหมดแรงละ เอาเตะมาเตะขึ้นต่อยมาต่อยขึ้นหยีบไปก่อนครับ
ราเชลจีเซลขยับเข้าหาหมัด1 2 3 4 4หมัดครับเตะขวาไปเจอศอกขึ้นมาโอ้โหดูตอนนี้เอาครับหมัดของจีเซลเริ่มจะทำงานอีกครั้งหนึ่งครับกระแทกแก๊ปแก๊ปมัดแม่นเลยครับหมัดของจีเซลครับโอ้ดูครับเนี่ยครับลำตัวใหม่แล้วหมัด1 2ครับซ้ายหน้าจะออกแม่นมากครับทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับหมัดของมุมขาวอย่างจีเซลครับแทงซ้ายเข้าไปครับเจอหมัดขวากระแทกขึ้นมาบ้างในส่วนของมุมดำราเชลนี่ตัดสินใจที่จะรอดักจังหวะนะครับเน้นความชัดเจนขณะที่จีเซลนี่ไม่รอครับเดินเข้าหาเลยครับขอกุมชะตาตัวเองดูครับกรรมการจะชอบแบบไหนครับสายหลุดไปเดินแล้วก็คิดก่อนทำก่อนทำเร็วนะครับจีเซลครับนี่ครับกล้าออกกล้าตัดสินใจครับเนี่ยแกก็ออกไปเรื่อยครับสุนราเชลก็มีจังหวะคอยโต้คอยสวนมาครับน่ารักทั้งคู่ครับน่ารักทั้งคู่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเลือดคำเดาแหมมีซึมๆมีไหลๆเหมือนกันครับที่มุมขาวโอ้อัดกันมาเต็มๆเลยนะครับ4ยกครับดูภาพช้าหน่อยครับยกที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยจังหวะกระแทกแย้มครับแรกกันครับแหมดูครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องตัดสินยกพิเศษเลยครับหัวฮุกซ้ายครับของจีเซลวงในนี่เกาะได้แล้วก็ตีครับราเชลก็วงในเนี่ยครับพยายามกดคอครับอย่างนั้นนี่ก็เป็นฝ่ายทางด้านจีเซลที่ลุกไล่เข้ามาครับนี่ฮะกระแทกยับไป2หมัด3หมัดครับดูว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าครับสโลดอกนี้ครับหมัดซ้ายนี่ยิงเข้าหน้าอีกหมัดนึงมีขวาขึ้นมาครับของราเชลมาราเตสตานี่ก็จังหวะท้ายๆแล้วนะครับแลกกันและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner Giselle from Netherlands ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาก้องชัยพระธรรมมาซูส